ขอได้โปรดตั้งใจฟังธรรมการศึกษาธรรมเข้าใจว่าทุกท่านคงได้มีการศึกษาและมีความเข้าใจในธรรมะมากพอสมควรแต่ว่าในบางครั้งเราอาจจะเข้าใจคำว่าธรรมะจนเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนอบรมธรรมะหรือการที่จะเอาธรรมะมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันนั้นในจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาจะขอนำธรรมะอันเป็นส่วนสภาวะธรรมสภาวะธรรมนี้เราจำกัดความหมายเพียงแค่เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติส่วนใหญ่ของสภาวะธรรมอยู่ที่กายกับใจกายกับใจเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติส่วนประกอบของกายกับใจก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งที่จะพึงผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ในเมื่อกายกับใจเป็นสภาวะธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสภาวะธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเมื่อเป็นเช่นนั้นวิชาความรู้ทุกสาขาวิชาหรือทุกศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมานั้นก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกันทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เราเรียนรู้มานี่เรามองเห็นด้วยตาใช่ไหมได้ยินด้วยหูใช่ไหมได้สัมผัสด้วยกายคือการขีดเขียนใช่ไหมแล้วจิตของเราเก็บเอาไว้เป็นภูมิความรู้จนสะสมไว้เป็นผู้มีความรู้มากถึงขนาดอยู่ในระดับปัญญาชนสามารถที่จะสอบเลื่อนชั้นตามวุฒินั้นๆได้ตามความประสงค์เพราะฉะนั้นในสิ่งทั้งปวงดังที่กล่าวมานั้นจึงได้เชื่อว่าสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในแนวทางที่จะนำธรรมะเข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเราสามารถที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเอามาวิตกขึ้นมาเป็นอารมณ์คู่ของใจเอาใจรู้ไว้กับสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านเรียนมาถ้าสมมติว่าท่านเรียนมาทางสายวิชาแพทย์ท่านเคยวิจัยวิจารณ์สรีระร่างกายของคนไข้หรือซากศพที่ท่านเคยผ่าตัดวิจัยวิจารณ์มาเพื่อเป็นความรู้ตามขั้นตอนที่ท่านเรียนมาแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติโดยกำหนดพิจารณาตามแนวทางที่เรียนมานั้นจนสามารถทำจิตของท่านให้คล่องต่อการพิจารณาในเมื่อเป็นเช่นนั้นโดยหลักธรรมชาติของจิตแล้วในเมื่อจิตมีเครื่องรู้แล้วสติมีเครื่องระลึกย่อมเกิดความสงบขึ้นมาได้การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจโดยยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติ
ิดพิจารณาซ้ำๆซากๆอยู่นั้นจนรู้สึกว่าจิตของท่านคล่องต่อการพิจารณาแล้วย่อมจะเกิดมีความสงบมีปีติมีความสุขสามารถดำเนินจิตเข้าไปสู่สมาธิตามขั้นตอนได้เช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอเป็นต้นเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าการปฏิบัติแบบนี้หรือการพิจารณาธรรมะแบบนี้เข้าใจว่าจะไม่มีอุปสรรคอันใดขัดขวางเมื่อเวลาท่านอยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรเอาวิชาความรู้ของท่านนั้นมาเป็นอารมณ์ของจิตมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกสติตั้งใจกำหนดพิจารณาไปตามเรื่องราวที่ท่านได้เรียนมาซึ่งท่านสามารถที่จะจดจำสามารถที่จะพิจารณาได้กว้างขวางพิสดารเพียงใดแค่ไหนพิจารณาไปตามภูมิแห่งความรู้ของท่านที่เรียนมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้เมื่อเวลาท่านทำงานเอาจิตไปจดจ้องอยู่ที่งานจะเป็นงานอะไรก็ได้เอาจิตไปรู้อยู่ที่งานที่ท่านทำเอาสติไประลึกอยู่ที่งานที่ท่านทำด้วยความจดจ้องด้วยความตั้งใจจิตกับสติอย่าให้พลากจากกันให้จดจ้องอยู่ที่งานที่ท่านทำนั้นแล้วงานนั้นจะกลายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นฐานสร้างสติให้เป็นมหาสติปัฏฐานได้สามารถที่จะยังสมาธิให้มีปีติมีความสุขและมีความสงบละเอียดไปตามขั้นตอนของสมาธิได้วิธีการปฏิบัติแบบนี้เข้าใจว่าจะเหมาะสมกับนักศึกษาและนักธุรกิจตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการอบรมจิตอบรมกรรมฐานเห็นจะเป็นเพราะว่าพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านให้การอบรมสั่งสอนท่านเรียนมาแต่ในสายศาสนาในสายธรรมะบางทีท่านอาจจะเข้าใจว่าวิชาความรู้ที่เรียนมานั้นไม่ใช่ธรรมะที่ควรเป็นคู่ของใจหรือเป็นอารมณ์ของกรรมฐานท่านจึงได้อบรมสั่งสอนแต่บริกรรมภาวนาบ้างหรือให้สร้างอะไรเป็นดวงแก้วดวงแหวนอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็มุ่งตรงต่อการเห็นรู้ต่างๆซึ่งเป็นภาพนิมิตหรือความรู้ที่ผุดขึ้นมาในขณะที่ทำสมาธิภาวนาอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ในวงแคบมากเกินไปแม้ว่าผู้ภาวนาอาจจะสร้างนิมิตเป็นดวงอะไรขึ้นมาได้ก็ตามหรืออาจจะเห็นภาพนิมิตต่างๆก็ตามหรือสามารถที่จะทำจิตให้บันดาลเกิดภูมิความรู้ขึ้นมามากมายก่ายกองสักเพียงใดก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเท่านั้นแต่ถ้าใครไปยึดเอาความรู้ความเห็นความเป็นเช่นนั้นเป็นสาระแก่นสารในการปฏิบัติไม่ยึดเอาตัวสติที่มีความมั่นคงซึ่งสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ภายในจิตทั้งภายนอกและภายในได้ก็ยังเชื่อว่ายังจับหลักการปฏิบัติไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสมาธิอันใดที่เราฝึกฝนอบรมแล้วที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในกิจการงานต่างๆได้เช่นอย่างจะใช้พลังจิตในการศึกษาใช้พลังจิตในการวิจัยอะไรต่างๆหรือใช้พลังจิตในการทำงานคือความมีสติจดจ้องอยู่ในสิ่งที่เราคิดเราทำเราพูดตลอดทุกอิริยาบถมีสติตามรู้ตามเห็นตามทันความเคลื่อนไหวกายวาจาและใจได้ตลอดเวลา
อันนี้ต่างหากซึ่งเป็นจุดที่เราต้องการในการปฏิบัติทีนี้ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติโดยแนวที่วิตกถึงวิชาความรู้ที่ท่านเรียนมาแล้วเอามาเป็นอารมณ์ของใจทำสติทำจิตรู้อยู่ที่สิ่งนั้นแล้วทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นโดยจิตกับสตินี้ไม่ให้พลากจากกันจนสามารถค้นคิดพิจารณาทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ผลที่จะพึงได้หนึ่งทำให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการที่ท่านเรียนมาแล้วนั้นกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นและพิสดารกว้างขวางยิ่งขึ้นประการที่สองเมื่อท่านนึกถึงสิ่งที่ท่านจะต้องคิดเวลาใดจิตของท่านจะไปจดจ้องสติของท่านจะตามรู้สิ่งที่ท่านคิดแล้วความคิดของท่านจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจสมรรถภาพของจิตของท่านสามารถที่จะปฏิวัติไปสู่การค้นคว้าพิจารณาสิ่งที่ท่านต้องการรู้ได้โดยอัตโนมัติอันนี้เป็นผลอันหนึ่งประการที่สามสามารถทำจิตของท่านให้สงบมีสมาธิมีปีติมีความสุขประการที่สี่สามารถแก้ไขปัญหาหัวใจของท่านเองได้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถแก้ปัญหางานการที่ท่านทำและรับผิดชอบอยู่ได้นี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นในการปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้อาตมาขอให้หัวข้อว่าการปฏิบัติกรรมฐานแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานชนิดที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเพราะเราเอาวิชาความรู้และงานการที่เราทำอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอะไรก็ได้มาเป็นอารมณ์ของจิตมาเป็นเครื่องระลึกของสติรวมความแล้วว่าท่านคิดอะไรทำสติท่านทำอะไรก็ทำสติท่านพูดอะไรก็ทำสติทำสติอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อท่านอบรมสติของท่านให้มีสมรรถภาพเข้มแข็งขึ้นโดยธรรมชาติของจิตของคนเราเนี่ยในเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกย่อมสามารถสร้างจิตให้เกิดความสงบและมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นเรื่อยๆในขั้นแรกก็สามารถจะมีสติเพียงแค่ยับยั้งในเมื่อประสบกับอารมณ์ต่างๆถ้าสติตัวนี้เพิ่มกำลังขึ้นเป็นสติพละก็สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติในเมื่อถูกอารมณ์มากระทบถ้าสติเพิ่มกำลังขึ้นเป็นสตินสีในเมื่อมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นภายในจิตทั้งภายนอกและภายในจิตของท่านจะสามารถปฏิวัติไปสู่การค้นคว้าพิจารณาเองโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจและผลสุดท้ายสติของท่านจะกลายเป็นสติวินโยจิตของท่านมีสติเป็นผู้นำถึงเรื่องอะไรพับสติมันจะตามทันทุกอิริยาบถทุกลมหายใจสติจะมาจดจ้องอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อมีอะไรผ่านเข้ามาสติจะรู้ทันทันทีนอกจากจะรู้ทันแล้วยังสามารถจะวิจัยวิจารณ์เรื่องนั้นๆให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาได้เป็นที่พอใจวันนี้ขอเสนอแนะวิธีทำสมาธิโดยเอาอารมณ์ในปัจจุบันหรือเอาวิชาความรู้ที่ท่านเรียนมาเป็นอารมณ์และพร้อมๆกันนั้นท่านไม่ต้องไปนึกว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตาสิ่งนี้เป็นของปฏิกูลสิ่งนี้เป็นของน่าเกลียดสิ่งนี้เป็นของโสโครกไม่ต้องไปนึกอะไรทั้งนั้นแม้เรื่องราวที่ไม่มีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่ก็ตามสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นในเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรม
สิ่งนั้นก็ควรที่จะเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพื่อย้ำให้ท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งลงไปขอตั้งปัญหาถามว่าที่ท่านเรียนวิชาความรู้มาทุกสาขาวิชาตามที่ท่านเรียนจบมาแล้วท่านอาศัยการดูด้วยตาใช่ไหมการเห็นด้วยตาคือการอ่านการได้ยินด้วยหูคือมีผู้สอนการสัมผัสด้วยกายคือใช้มือเขียนถ้าสิ่งนั้นมีสีกลิ่นมีกลิ่นท่านก็สัมผัสรู้ด้วยจมูกและลิ้นแล้วจิตของท่านเก็บเอาไว้เป็นความรู้สะสมความรู้ไว้จนกระทั่งสามารถมีภูมิความรู้อยู่ในระดับปัญญาชนจนสามารถเอาวิชาความรู้นั้นไปสอบเอาใบประกาศนียบัตรตามขั้นภูมินั้นๆที่ท่านเรียนผ่านมาดังนั้นในฐานะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเห็นด้วยตาเราได้ยินด้วยหูเราสัมผัสด้วยกายและเราจดจำไว้ด้วยจิตด้วยใจสิ่งนั้นจึงเป็นสภาวะธรรมซึ่งได้ในคำว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาด้วยกันหมดทั้งสิ้นแม้ว่าคำว่าธรรมะจะไม่มีเจือปนอยู่ก็ตามถ้าหากว่าท่านพยายามที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอแนะนี้จะไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางการปฏิบัติของท่านจะมีอยู่อย่างเดียวก็คือความภาคเพียรพยายามน้อยเท่านั้นเองวันนี้ขอกล่าวธรรมะพอเป็นคติเตือนใจสำหรับท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้แล้วก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้พิจารณาแล้วก็พยายามปฏิบัติตามแนวทางดังที่ได้เสนอแนะนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดปฏิบัติได้ผลอย่างไรถ้าจะกรุณาจดหมายให้ทราบด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพราะในสมัยปัจจุบันนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกว่าใครๆก็อ้างว่ามีอุปสรรคว่างบ้างละงานมากบ้างละเพราะฉะนั้นจึงเสนอแนะให้เอาวิชาความรู้ในงานการที่เรียนมาแต่และทำอยู่นั่นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะสิ่งนั้นสามารถที่จะเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามพระไตรลักษณ์ได้ในเมื่อหูตาจมูกเล่นกายใจมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายใจก็ย่อมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ยึดเป็นหลักคือเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตของเรามีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแม้จะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นรู้อยู่เพียงอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะรู้อะไรดีๆกว้างขวางพิสดารออกไปได้โดยไม่มีวงจำกัดขอบเขตดังนั้นจึงขอฝากคติไว้สำหรับท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอความปรารถนาดีและด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาโดยทั่วกันขอยุติเพียงแค่นี้ดินคือสมบัติของเราคนในประเทศชาติของเราคือสมบัติของแผ่นดินสมบัติของเราความรักความเมตตาปราณีต่างๆมันจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้เราว่าเรารักกันแต่เมื่อเรามาภาวนามีสมาธิมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงบ้างความรู้สึกอันนั้นมันจะเปลี่ยนไปทันทีความรักที่เจือปนด้วยราคะโทสะโมหะอะไรนั่นมันจะหายไปยังเหลือแต่ความรักที่ประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีเราสามารถที่จะทำดีกับคนที่ทำดีทุกคนในความรู้สึกของนักภาวนาจะต้องเป็นดังนี้และจะมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสนใจเห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกที่น่าเบื่อ
ป็นโลกที่น่าศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงเป็นโลกที่ควรจะรีบเร่งทำความดีให้มากยิ่งขึ้นอันนี้คือวิถีชีวิตของนักภาวนาที่มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยก็หมายถึงว่ารู้สภาพความเป็นจริงของจิตคือความรู้สึกของเราว่ามันเป็นอย่างไรในเมื่อจิตของเราอยู่ว่างๆไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรนี่มันเป็นอย่างไรในเมื่อมันไปรับรู้อารมณ์แล้วมีอะไรเกิดขึ้นความยินดีและความยินร้ายแล้วจิตของเราผูกพันยึดเหนี่ยวในอารมณ์นั้นหรือไม่ถ้าหากว่าจิตของเราไม่ยึดเหนี่ยวในอารมณ์นั้นๆมีอาการคล้ายๆกับว่าทำท่าทีไม่สนใจกับสิ่งนั้นๆแต่ไม่ใช่ว่าเป็นชนิดที่วางเฉยไม่เอาไหนถ้าวางเฉยชนิดที่ทอดทิ้งไม่เอาไหนเนี่ยไม่ถูกต้องแน่คำว่าวางเฉยตามหลักของสมาธิที่เรียกว่าเอกคตากับอุเบกขานั้นไม่ใช่เฉยอย่างไม่เอาไหนเฉยอย่างไม่รู้ไม่ชี้ไม่ถูกเฉยแต่ว่ามีความสนใจรู้ซึ้งอยู่ในสิ่งที่ได้พบเห็นในเมื่อต้องการจะพูดจะคิดอะไรมันจะเป็นเรื่องเป็นราวรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาทันทีอันนี้คือลักษณะของภูมิจิตภูมิใจของนักภาวนาที่ถูกต้องถ้าหากว่าภาวนาเป็นสมาธิหลับหูหลับตาไม่มองดูโลกภายนอกอันนั้นภาวนาแล้วมันจะทำให้โลกเสื่อมพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องแน่ถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าการทำสมาธิแล้วต้องสลัดทิ้งโลกทั้งหมดเนี่ยพระองค์ก็คงไม่เสียสละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์มาแสดงธรรมเพื่อโปรดพวกเราคำสอนก็คงไม่มีเหลือค้างอยู่ในโลกแล้วเพราะฉะนั้นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณความรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคตามเป็นจริงประการที่สองพระปริสุทธิคุณกายวาจาใจของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์และการสุดท้ายพระมหากรุณาธิคุณทรงสละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ถ้าหากว่าสัตว์ที่ปรากฏในข่ายพระญาณของพระองค์ที่ควรรับพระธรรมเทศนาจะใกล้ไกลแสนไกลสักปานใดก็เสด็จไปโปรดทีนี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วไม่เอาไหนพระองค์ก็จะไม่มีคุณสมบัติให้เราได้ศึกษาเรียนหรือได้พรรณนาคุณของพระองค์มาตราบเท่าทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสมาธิอันใดที่เราทำแล้วมันเบื่อโลกเบื่อสังคมเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ถูกแน่ถ้าสมาธิที่เราทำแล้วมันเอาสังคมหรือเอาเรื่องของโลกเนี่ยมาเป็นเครื่องรู้มาเป็นเครื่องระลึกแล้วพยายามทำประโยชน์ให้มากๆนี่เป็นสมาธิที่ถูกต้องธรรมะตามหลักคำสอนที่เรียกว่าสภาวะธรรมนั้นมันแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนเวลาเราทำสมาธิให้จิตสงบจนกระทั่งว่ากายไม่มีเหลือปรากฏในความรู้สึกในขณะนั้นถ้าเราจะรู้ธรรมเห็นธรรมมันก็มีแต่เพียงปรากฏการเกิดขึ้นภายในจิตเท่านั้นแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นคืออะไรจิตมันไม่เรียกเพราะธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นมันเป็นส่วนโลกุตตรธรรมอยู่เหนือโลกมันเป็นเพียงความรู้ของท่านผู้บำเพ็ญจิตเฉพาะผู้เดียวเท่านั้นคนอื่นรู้ด้วยไม่ได้และธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นมีแต่อนัตตากับกฎธรรมชาติของความเป็นจริงอัตตาตัวตนผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่ความเป็นกลางล้วนแต่เมื่อนักภาวนาเมื่อถอนจิตลงมาสัมผัสกับความเป็นอยู่ของโลกอย่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยหรือในสังคมที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อัตตาตัวตนมันจะปรากฏขึ้นมาในความรู้สึกเพราะโลกียธรรมมีสมมติบัญญัติผู้หญิงผู้ชายจะปรากฏขึ้นดีชั่วปรากฏขึ้นของเราของเขาปรากฏขึ้นพวกเราพวกเขาปรากฏขึ้นตามวิสัยของสังคม
พระพุทธเจ้าแม้ว่าภูมิจิตของพระองค์จะอยู่เหนือโลกแต่พระองค์ก็ยอมรับความเป็นไปโดยธรรมชาติของสังคมภาษาธรรมะที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้เป็นภาษาของโลกแต่เมื่อพระพุทธเจ้ารู้ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นสิ่งนั้นอยู่เหนือโลกเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแต่เมื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์จะเอาธรรมะที่รู้มาแสดงให้คนฟังก็ต้องเอาธรรมะที่รู้มาบัญญัติตามภาษาของโลกสิ่งนี้โลกเขาเรียกว่าอะไรอันนี้โลกเขาเรียกว่าสติอันนี้โลกเขาเรียกว่าสมาธิอันนี้โลกเขาเรียกว่าปัญญาอันนี้โลกเขาเรียกว่าโพชฌงค์หรืออะไรก็แล้วแต่ตามคัมภีร์ที่ท่านจารึกเอาไว้อันนั้นเป็นภาษาที่มาบัญญัติเอาใหม่เพื่อจะคุยกับชาวโลกให้รู้เรื่องกันเท่านั้นเองในการศึกษาธรรมะนี่เราต้องเข้าใจกันอย่างนี้ส่วนที่เป็นอัตตามีตัวมีตนคือโลกียธรรมส่วนที่เป็นอนัตตาคือโลกุตตรธรรมที่อยู่เหนือโลกไม่มีสมมติบัญญัติแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ทรงรับสั่งถามว่าธรรมะที่เกิดกับจิตผู้ปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติไม่รู้จักชื่อธรรมะนั้นจะถือเป็นการใช้ได้ไหมอันนี้ก็แสดงว่าพระทัยของพระองค์ได้สัมผัสกับธรรมะส่วนละเอียดแล้วพระดำรัสถามประโยคนี้ถ้าหากว่าผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมยังไม่เคยสัมผัสจะไม่มีปัญญาตอบได้เลยเพราะมันเป็นคำถามที่ไม่ค่อยจะมีใครถามบ่อยนักในเท่าที่อาตมาได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมาแล้วก็สอนธรรมบรรดาญาติโยมทั้งหลายมาก็เพิ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวเท่านั้นที่รับสั่งถามปัญหาข้อที่ว่านี้โดยธรรมชาติของจิตที่บรรลุถึงธรรมขั้นละเอียดกันจริงๆที่อยู่เหนือสมมติบัญญัตินั้นย่อมไม่มีชื่อที่จะเรียกว่าอะไรทั้งสิ้นเรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันแม้แต่ปฐมมเทศนาคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเท่านั้นเราก็มีหลักฐานเพียงพออย่างจินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักชื่อนะอันนี้คือหลักฐานการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าเทศน์สามกันธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นอุบายปลูกฝังจิตใจและความรู้สึกของผู้ฟังให้อย่างซึ้งถึงแก่นแห่งคุณธรรมเพียงแต่เกิดความเลื่อมใสยิ่งในคุณธรรมเท่านั้นทีนี้อนัตตลักขณสูตรสอนให้รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้สอนให้รู้จักสภาพความเป็นจริงของกิเลสและอารมณ์อาทิตตปริยายสูตรสอนให้รู้จักโทษของกิเลสราคคิโทสักคิโมหคิไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟสามกองนี่เกิดจากอะไรเกิดจากตาได้เห็นรูปเกิดความยินดีเรียกว่าราคะเกิดความยินร้ายเรียกว่าโทสะหลงเรียกว่าโมหะอันนี้เป็นอุบายสอนให้ผู้ฟังรู้จักคุณและโทษของกิเลสอนัตตลักขณสูตรสอนให้รู้จักความเป็นจริงของสภาวธรรมย่อมมีความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะศึกษาธรรมะเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนใจในพระสูตร3สูตรนี้พอแล้วมีปัญหาอะไรอีกไหม